ฮือฮารับนักนอนเงินเดือน 35,000 บาท2วันคนสมัครนับแสนไปนอนกันดีกว่าค่ะชวนกันดื้อๆแบบนี้เลยใครไม่อยากทำอะไรไปนอนแล้วหาเงินกันแนวนอนเลยค่ะรายได้ดีนักนอน 35,000 บาทต่อเดือนโอ้โหทำงานหนักแทบตายยังได้ไม่เท่าขนาดนี้เลยตอนนี้มีป้ายรับสมัครเนี่ยค่ะตื่นตาตื่นใจมากว่ารับสมัครคนไปนอนนี่แหละค่ะแล้วเขาจ่ายดีด้วยโดย Facebook ของบริษัท Metro City นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นศูนย์รวมเครื่องนอนแล้วนอนแล้วได้เงินนั้นมีอยู่จริงค่ะผลตอบแทนสูงเท่านั้นแหละ2วันคนแห่ไปสมัครช่วงนี้คนตกงานก็เยอะแล้วคนชอบนอนอย่างดิฉันอย่างคุณสุวิทย์ก็เยอะค่ะคุณสมบัติง่ายๆเลยอายุ 18-55 ปีเพศรูปร่างหน้าตาการศึกษาไม่เกี่ยวถ้าเกิดชอบนอนแล้วก็เชิญเลยค่ะเดินทางมาที่โรงแรมหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ได้ขอให้คุณฉีดวัคซีน2เข็มขึ้นไปแล้วสุขภาพแข็งแรงนะคะทำงานหนักอยู่นะคะทํา 5-6 วันต่อสัปดาห์ค่ะแต่นอนนี่แหละค่ะนอนให้ได้มากที่สุดตั้งแต่3ทุ่มถึง7โมงเช้าเวลานอนและเก็บข้อมูลด้วยนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับชุดเครื่องนอนต่างๆหมอนฟูกอะไรต่ออะไรแบบนี้ค่ะถ้าทางการนอนเป็นอย่างไรชอบชุดเครื่องนอนแบบไหนสาเหตุที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าบริษัทนี้เขาผลิตชุดเครื่องนอนจริงๆแล้วใหญ่โตมากมีกว่า20สาขาเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะหาข้อมูลว่าอะไรที่ทำให้คนที่นอนแล้วสบายแล้วมีความสุขมากที่สุดค่ะรีบกันหน่อยนะคะเขามีเวลาให้ในการทำงานแค่3เดือนเท่านั้นและเดี๋ยวเขาจะเลือกแล้วค่ะภายในวันที่20ธันวาคมประกาศผู้เข้ารอบแรกเห็นไหมคะทำงาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ทำงาน 3 ทุ่มถึง 7 โมงมีงานประจำแล้วก็ไปทำได้สัญญาจ้าง 3 เดือนฉันยิ้มอยู่นะใต้หน้ากากเนี่ยมีความสุขมากเลยอยากไปนอนเลิกงานแล้วไปนอนได้นะคะเงินเดือน 35,000 บาทคุณสุวิทย์ไปสมัครกันครับนะรอดูนะครับต้องไปศึกตมต่อไปนะครับอาจจะมีอาชีพนั่งก็ได้เหรอคะเนี่ยนะแต่นอนมีหลายอย่างนะครับล้มหมอนนอนเสื่ออย่างงี้ก็ไม่เอาติดเตียงอย่างนั้นก็ไม่ไหวนอนก็ไม่เอาแต่รวบหอนลงลงนอนเอาลงรงไม่เอานะคะลงๆงก็ไม่เอาลงรงร่วมหอเอาครับอ่ะคุยคำนองบ่ายสามโมง